พ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปปกห่มรักษาป้อออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้เจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ประกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันศุกร์ที่4เดือนมีนาคมพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันเดือน6เหนือขึ้น2ค่ําเดือน6เหนือขึ้น2ค่ําพร่ําว่าเป็นวันศุกร์มาพบกับญาติโยมท่านทั้งหลายในรายการเสียงธรรมแสงอรุณวันนี้รายการที่จะมาเพิ่มเติมให้ญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปทุกวันศุกร์เวลา4:00 ถึง6โมงญาติโยมจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมแสงอรุณวันนี้ดำเนินรายการโดยพระคุณเจ้ารูปใหม่ที่ท่านได้มาช่วยประคับประคองช่วยเสริมกองทัพธรรมในเครือข่ายเคลื่อนสีขาวของเฮาเป็นประจำทุกวันศุกร์แล้วก็วันพุธต้นเดือนถ้าเป็นเมื่อคืนนี้ก็วันพุธต้นเดือนเวลา2:00ถึง4:00ถ้าเป็นมะเจ้าก็ทุกวันศุกร์5:00ถึง6โมงบัดนี้ได้เวลาที่ญาติโยมจะได้ฟังพระคุณเจ้ารูปนี้ท่านมีนามว่าพระอาจารย์ไมตรีคะเวสโกพระอาจารย์ไมตรีคะเวสโกท่านอยู่ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าแล้วก็เป็นอดีตที่เปิ้นเคยร่วมงานกับท่านอาจารย์เจ้าคุณมหาทรัพย์นรินทร์โทแล้วก็ท่านนี้ก็เป็นครูสอนบาลีคือกับลูกศิษย์ลูกหาสำนักวัดป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ท่านก็เป็นศิษย์วัดพระพุทธบาทตากผ้าก็เป็นสายเดียวกันกับท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์นรินทร์โทอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าผู้ที่ไปริเริ่มบุกเบิกม่อนพระศรีสองเมืองอารมภาพก็จะเชื่อมสัญญาณไปโดยใช้ระบบออนไลน์เดี๋ยวแห่งสักกรรมหนึ่งท่านเข้ามาก็จะได้ไวสาให้ท่านดำเนินรายการครับสัญญาณพร้อมแล้วชัดเจนนิมนต์ครับนิมนต์ครับไวสาครับครับไวสาพระอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒน์ธนวิกรมวันนี้กับผมรายงานตัวเนอะมารายการของพระอาจารย์เป็นครั้งแรกเป็นวันแรกครับจากการที่ได้พบปะกันหลายที่หลายหนก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความรู้ต่างๆที่มันเป็น Amazing ก็คือปฏิปทาของท่านพระอาจารย์ผมก็ติดตามรับฟังมาตลอดรู้สึกว่าประทับใจซึ่งบัดนี้นั่นก็
กำลังสานต่อเกี่ยวกับเรื่องพระศรีสองเมืองพระธาตุสองเมืองของเวียงเป่ากับดอยสะเก็ดหรือว่าเชียงใหม่กับเชียงไฮ้ครับช่วงนี้พระอาจารย์มีกิจกรรมอย่างใดเป็นอย่างใดพ้องครับจะได้เริ่มดำเนินกิจกรรมกันในส่วนก็ไปมาไปมาไปพิกไปพิกเนาะแต่ก็อาทิตย์ไหนก็ไปวันสองวันนี่นะครับช่วงนี้ที่ดอยที่ม่อนพระศรีสองเมืองครับมันใกล้งานมาแล้วก็ไปทีหน่อยครับอาจารย์ตอนนี้ปิดทองเรียบร้อยแล้วเนาะยังครับยังไม่ใช่ปิดทองพระพุทธองค์พระนี่เรียบร้อยละองค์พระนี่ปิดทองเรียบร้อยแต่ยอดชัดนี่ยังไม่ได้ปิดเด้อครับครับครับก็นิมนต์ครับนิมนต์ท่านอาจารย์ไม่ตีดำเนินรายการจัดรายการไปจนถึงปุ๊บอ่ะ 7:00 นปุ๊บเลยครับครับมีเรื่องราวอันใดจะอู้กล่าวแนะนำวันนี้เป็นวันแรกกะคือศรัทธาญาติโยมฮู้จักก่อนเนาะครับครับขอนิมนต์เลยครับนิมนต์ครับครับก็คงขอไหว้สาพระอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนาวิกรมขอเจริญพรบรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการสถานีรายการคลื่นสีขาวของพระอาจารย์อยู่ในขณะนี้โดยตัวตุลุงตัวแจ้งคำว่าตุลุงเนาะตุลุงไมตรีคาเวสโกก็ได้รับนิมนต์จากพระอาจารย์อภิวัฒนวิกรมมาช่วยดำเนินการในรายการภาคเจ้าวันศุกร์วันนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับพระอาจารย์ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาในรายการนี้ซึ่งเป็นรายการที่บอกได้เลยว่าเป็นรายการที่มีความกว้างขวางพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลกับศรัทธาประชาชนโดยทั่วไปดูรายการของคลื่นของพระอาจารย์แล้วรู้สึกว่าจะครอบคลุมทั่วภาคเหนือตอนบนก็ดีอกดีใจเนาะวันนี้ก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นพอสมควรพอโดยปกติตัวตุลุงนั่นก็ทำรายการอยู่ที่สถานีวิทยุวัดพระพุทธบาทตากผ้าในคลื่น106เมกะเฮิรตซ์ในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ในเวลาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองบางเทื่อก็ถึงบ่ายสี่บ่ายห้าแล้วแต่ว่าในสถานีเพิ่นจะมีเวลาอย่างใดโดยตัวอาตมาขอแนะนำตัวน้อยหนึ่งเป็นลูกศิษย์ของครูบาพรหมาพรหมจักโกวัดพระพุทธบาทตากผ้าซึ่งตำแหน่งสุดท้ายของท่านครูบาเฮาก็คือท่านเป็นเจ้าคุณพระสุพรหมยานเถระนะครับฝ่ายวิปัสสนาจารย์ท่านได้มรณภาพไปเมื่อปี2527อาตมามาอยู่กับหลวงปู่ครูบาพรหมาพรหมจักโกเมื่อปี2511ปี2511มาอยู่ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าเป็นสามเณรอยู่แล้วก็ได้ร่ำเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมบาลีแผนกนักธรรมบาลีจนได้ปริยัติธรรมได้นักธรรมเอกต่อจากนั้นก็ปี2515พระท่าจารย์พระมหาทรัพย์ท่านไปตั้งสำนักพระปริยัติธรรมที่วัดป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าปี2515โดยการนิมนต์ของพระอาจารย์ท่านพระครูวิสารนครกิจเจ้าคณะอำเภอในสมัยนั้นวัดเฟยไห้ทีนี้อาจารย์ทรัพย์เปิ้นไปเปิ้นก็มาลำเปิงว่าเออกำพังตัวเปิ้นเนี่ยคนก็บ่สามารถที่จะมาจัดการเรียนการสอนหรือกับพระเนนได้ก็เลยบอกขอความร่วมมือจากท่านพระอาจารย์พอตุลุงไปตัวตอนนั้นเป็นสามเณรอยู่เป็นสามเณรปริญญาเมื่อได้รับการเชื้อเชิญการนิมนต์ของท่านพระอาจารย์ทรัพย์ก็เลยได้ไปร่วมตั้งสำนักเรียนสอนนักธรรมบาลีที่วัดป่างิ้วตั้งแต่ปี2515เป็นต้นมาและหลังจากนั้นวัดป่างิ้วก็เริ่มมีปริยัติธรรมเกิดขึ้น
นะสำหรับนักธรรมนี่มันต้องถึงอู่ถึงมันจบกันไปหมดละเพราะนักธรรมนั้นจะเห็นกัน3ปีสามปีคือนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกแต่ปริญญาธรรมเนี่ยมันต้องใช้เวลาเบื้องต้นก็จะต้องเรียนไวยากรณ์คือคล่องแคล่วก่อนจึงเข้าสู่กระบวนการแปลภาษาบาลีหรือว่าแปลภาษามคธเสร็จแล้วระบบก็มีปริญญาธรรมพอสมควรระบอตมาก็ได้ลำลาท่านอาจารย์ประมาททรัพย์ออกจากวัดป่างิ้วไปสู่กรุงเทพมหานครในปลายปี2517หรือต้นปี2518ก็ไปอยู่ที่กรุงเทพศึกษาร่ำเรียนนะโดยการอนุเคราะห์ของครูบาพรหมานั่นแหละก็มากราบลาครูบาครูบาก็ถามว่ามึงจะไปอยู่วัดไหนก็บอกคือเปิ้นก็เขียนจดหมายไปถึงเจ้าวาดวัดในกรุงเทพคือวัดเบญจมบพิตรในสมัยนั้นท่านเจ้าวาดวัดเบญจมบพิตรคือสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านฮับหันหันแล้วท่านก็ดีใจเอาลูกศิษย์ครูบาละรับสิไม่รับได้ยังไงแล้วก็อยู่กรุงเทพมาจนถึงปี2522ก็ได้ทำการลาสิกขาแล้วก็ไปบรรจุเป็นข้าราชการครูทีนี้อยู่ไปทํางานการเป็นข้าราชการก็หลายส่วนเนาะหลายส่วนไปหั่นไปนี่เป็นมันโอนมันย้ายมันถ่ายมันเทเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยจนกระทั่งปี2557ก็ได้เกษียณราชการเกษียณข้าราชการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังนึกคิดถึงครูบาตลอดเวลาการทำงานทุกครั้งเราก็คิดถึงครูบานะเพราะครูบามีปฏิปทาเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนทั่วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์ลูกหาที่มาอยู่ใต้ร่มใบบุญของหลวงพ่อก็จะนึกถึงคุณงามความดีตลอดถึงปฏิปทาของหลวงปู่อยู่เสมออันนี้อาตมาขออนุญาตแนะนำตัวให้สักน้อยก่อนเนาะก่อนที่จะอู้เล่าเก้าซีบอะไรกันนะหลังจากที่อยู่ไปในฐานะข้าราชการเกษียณได้สักช่วงหนึ่งก็ได้รับการติดต่อจากคณะลูกศิษย์ลูกหาว่าปีนี้จะมีการอุปสมบทเป็นอาจารย์บูชาเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพของครูบาเจ้าขอเชิญจวนศิษยานุศิษย์ของครูบาร่วมอุปสมบทเพื่อถวายเป็นอาจารย์ปูชาซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นในปี2562อาตมาก็รับเลยแล้วก็ขอสมัครกราบปรากฏว่าเป็นคนแรกที่เข้าสู่โครงการนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์เจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากาองค์ปัจจุบันว่าอาตมาจะเข้าบวชเป็นอาจารย์ปูชาเข้าอุปสมบทเป็นอาจารย์ปูชาซึ่งการอุปสมบทเป็นถวายเป็นอาจารย์ปูชานั้นจะต้องบวชในช่วงเดือนสิงหาคมช่วงสิงหาคมเพราะหลวงปู่ครูบาเฮาท่านมรณภาพเมื่อวันที่17สิงหาคม2527ก็จะบวชในช่วงนั้นประมาณวันที่11 จะมีการอุปสมบทกันท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ก็โทรหาบอกว่าพี่นานจะบวชกะถ้าจะบวชก็มาบวชก่อนวสานี่เนอก่อนเข้าวสามาเอาวสาดีกว่าเพิ่นโทรหาวันที่8ตุลาคมอาตมาก็ฮับปากพอเจ้าคุณก็บอกว่าเอากำหนดวันอุปสมบทเลยเนอวันนี้วันที่8วันที่13เนอเป๊กที่วัดพระบาทตากผ้าวัดพระพุทธบาทตากผ้าก็ฮับปากก็เลยเข้าทำการอุปสมบทแล้วพอถึงเดือนสิงหาคมก็ปรากฏว่ามีลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระพุทธบาทตากผ้าของครูบาพรหมาแห่ง10กว่าคนได้มาร่วมอุปสมบทเป็นพระภิกษุเป็น10กว่ารูปด้วยกันก็ได้ปฏิบัติธรรมบางรูปบางตนก็ทำการลาสิกขาเมื่อครบกำหนดคือ9วันบางรูปบางตนก็ยังอยู่ต่อนะอยู่ต่อแต่ประเดี๋ยวนี้เหลือละ
เหลือกระตุลุงไมตรีคะเวสโกเหลืออาตมาเพียงรูปเดียวก็ยังช่วยงานพระศาสนาเป็นการสนองงานให้กับหลวงปู่ครูบาเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าในบั้นปลายของชีวิตทำอย่างได้เพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาก็จะพยายามทำเต้าที่กำลังตัวเองมีก็เลยอยู่กันมาเรื่อยๆทีนี้มันก็มีความเกี่ยวโยงกับวัดป่างิ้ววัดป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเป็นวัดที่ท่านพระอาจารย์พระมหาทรัพย์ซึ่งในสมัยอดีตหลวงพ่อท่านมหาทรัพย์เนี่ยเป็นมือขวาของครูบาอยู่ที่นี่เป็นผู้บริหารจัดการเรื่องการศึกษาการศึกษาในสมัยตะก่อนนั้นเป็นการศึกษาในพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมบาลีมีสองอย่างท่านน่ะคือนักธรรมกับบาลีอาจารย์ทรัพย์บริหารโดยใจวิธีฮือปี้สอนน้องหมายถึงว่าถ้าอาตมาจบนักธรรมชั้นเอกก็มาสอนนักธรรมชั้นตรีชั้นโทแล้วก็เปลี่ยนถ่ายกันไปไปสอบบาลีหรือปริยัติธรรมได้ถึงประโยค4ก็เอามาสอนไวยากรณ์สอนประโยค1 2สอนประโยค3อย่างนี้เป็นต้นก็ใช้วิธีอย่างเนี้ยนะอาจารย์ทราบใช้วิธีการบริหารในวัดพระพุทธบาทตากฟ้าจนมีพระมหาปริยัติมากมายนะครับได้ปริยัติธรรม9ประโยคองค์แรกของจังหวัดละปูนก็เป็นศิษย์ของวัดพระพุทธบาทตากผ้าทีนี้ความเกี่ยวโยงกับวัดป่างิ้วก็หมายถึงว่าอาจารย์ทรัพย์ได้ไปตั้งสำนักเรียนที่วัดป่างิ้วเมื่อปี2515อาตมาก็ได้เข้าไปร่วมตั้งสำนักโดยท่านกำลุ่นร่วมสอนนักธรรมบาลีจนกระทั่งมีปริยัติธรรมได้และหลังจากนั้นท่านอาจารย์พระมหาทรัพย์ก็บริหารงานหลังจากที่อาตมาออกจากวัดแล้วก็บริหารงานการศึกษาของวัดป่างิ้วตามแนวทางของท่านจนมีปริยัติธรรมมากมายที่เป็นเกียรติประวัติอย่างหนึ่งของท่านอาจารย์พระมหาทรัพย์ที่วัดป่างิ้วก็คือเนื่องจากสถิติการสอบนักธรรมบาลีโดยเฉพาะบาลีเนี่ยมีสถิติที่สูงยิ่งของภาคเหนือคือจำนวนผู้สอบได้มากมีจำนวนผู้สอบได้มากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศท่านทราบข่าวท่านเสด็จมาตรวจเยี่ยมสำนักวัดป่างิ้วโดยตรงเพื่อพบกับท่านอาจารย์พระมหาทรัพย์ตอนนั้นท่านเป็นพระครูอาจารย์พระมหาทรัพย์ไปอยู่ครั้งแรกก็เป็นพระธรรมดาเนี่ยอยู่ได้สักช่วงหนึ่งก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูในราชตินานาว่าพระครูสุตะธนวัฒน์ตอนผมสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชได้มาตรวจเยี่ยมท่านอาจารย์พระมหาทรัพย์ในอยู่ในตำแหน่งของท่านพระครูเป็นเจ้าคณะตำบลอยู่พระครูสุตะธนวัฒน์แล้วก็อยู่ไปอยู่มาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณในราชทินนามว่าพระสุนทรปริยัติวิกรมความเกี่ยวโยงในเรื่องของวัดป่างิ้วก็คือหลังจากที่ท่านมรณภาพหรือก่อนที่ท่านมรณภาพอาตมาก็ไปเยี่ยมไปเยือนอยู่เสมอและหลังจากที่มีการมรณภาพของท่านก็ได้ไปเยี่ยมมีการประชุมของศิษย์ป่างิ้วเป็นองค์สปงเนาะศิษย์ป่างิ้วสัญจรอยู่เสมอก็ไปกันประชุมกันเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆซึ่งตอนนี้นั้นวัดป่างิ้วก็ได้ตั้งมูลนิธิของท่านอาจารย์พระมหาทรัพย์เรียบร้อยโดยศิษย์เก่าได้ก่อตั้งกันขึ้นมาเป็นกองทุนมูลนิธิเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาของพระภิกษุสามเณรและสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ตามเป้าหมายที่ทางมูลนิธิได้ตั้งไว้ก็ได้ดำเนินการกันนะเรียบร้อยทีนี้ก็มีกิจกรรมกันหลายอย่างเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2565คือเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาลูกศิษย์ลูกหาก็คำนึงว่าอาจารย์พระมหาทรัพย์ถ้าหากเปิ้นยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันที่17กุมภาพันธ์เนี่ย
วันที่17กุมภาพันธ์เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านท่านก็จะมีอายุครบ100ปีในวันที่17กุมภาพันธ์2565ลูกศิษย์ก็เลยจัดงานทักษิณานุปาทานขึ้นในวันที่17เปิ้นห้องว่า100ปีแห่งชาติการของพระสุนทรปริยัติวิกรมสัพนริโทซึ่งในการไปครั้งนั้นอ่ะอาตมาก็ไปร่วมเนาะก็ได้ไปพบกับท่านอาจารย์พระครูอภิวัตนวิกรมหรือท่านบรรยงพระอาจารย์บรรยงเฮาอาจารย์บรรยงก็มาหาว่าเออเนี่ยตัวหาอาจารย์มาเหมือนละซึ่งมีวันหนึ่งท่านมาแสดงพระธรรมเทศนาที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าในงานบำเพ็ญกุศลศพของท่านพระอาจารย์ดร.สิงห์ธนนราสโภหลังจากท่านแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้ไปกราบพระพุทธประติมาประธานที่ศาลาใหญ่ที่ธรรมศาลาหลังจากกราบแล้วท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมหรือท่านพระอาจารย์บรรยงเฮาก็เหลือบไปหันรูปปั้นของพระเถระสามรูปที่อยู่ในพระวิอยู่ในศาลาอยู่ในธรรมศาลาท่านก็จำได้ว่ารูปปั้นองค์ที่อยู่เป็นประธานนั่นคือรูปปั้นของครูบาพรหมาพรหมจักโขรูปปั้นแถมองค์หนึ่งก็คือท่านพระครูเวรุวันพิทักษ์หรือท่านอาจารย์พระมหาเคลื่อนคำท่านครูบานั้นเป็นเจ้าวาดองค์แรกของวัดพระพุทธบาทตากผ้าท่านอาจารย์พระมหาเคลื่อนคำหรือพระครูเวรุวันพิทักษ์นี่เป็นเจ้าวาดองค์ที่สองแล้วท่านก็ไปเหลือบองค์หนึ่งเอ๊ะอันนั้นเหมือนท่านอาจารย์พระมหาสัพท่านก็เลยถามพระเถระในวัดคือท่านอาจารย์พระอากมลพระอาจารย์กมลเลยได้รูปปั้นอาจารย์พระมหาสัพแม่นก่อท่านอาจารย์กมลก็บอกว่าแม่นแล้วหรอถ้าอย่างอันโอ้ไผ่เป็นคนนำมาประดิษฐานนี้ไผ่เป็นคนริเริ่มไผ่เป็นคนสร้างท่านเกิดความสดใจทันทีเพราะท่านกำลังทำงานเกี่ยวกับเรื่องการสร้างพระธาตุสีสองเมืองที่บนดอยพระเจ้าสีสองเมืองที่ดอยนางแก้วเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเชียงรายหรืออำเภอดอยสะเก็ดอำเภอเวียงป่าเป่าเพราะท่านมาทำที่นั่นเป็นการสานปณิธานของอาจารย์พระมหาสัพนรินโธท่านหันรูปปั้นแล้วท่านก็เกิดความสนใจอยากจะสร้างรูปเหมือนของท่านอาจารย์พระมหาสัพไว้ที่ดอยพระสีสองเมืองตอนนักแก้วอาจารย์กมลก็ว่าเอออาจารย์ไม่ตีอย่าเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับลูกศิษย์ลูกหาตั้งแต่นั้นมาท่านก็เลยติดตามเสาะหาอาตมากับสาตุลุงจนกระทั่งไปปะกันในวันที่17ท่านก็อู้เรื่องนี้ขึ้นมาและหลังจากนั้นก็มีการสานต่อมาอู้กันต่อไปท่านว่าเออก็ดีเหมือนกันแล้วถ้าอาจารย์อยากจะสร้างพระสีสองเมืองสร้างรูปเหมือนของอาจารย์พระมหาทรัพย์ไว้ประดิษฐานที่พระสีสองเมืองเพื่อเป็นการประกาศให้สาธารณชนได้ครับรู้ว่านี่ดอยแห่งนี้พระสีสองเมืองที่นี่หรือพระธาตุสีสองเมืองนี้เก้าคิดแต่เกิดจากท่านอาจารย์พระมหาทรัพย์นรินโธในนามของท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมซึ่งขณะนี้นั้นคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าตลอดถึงคณะสัทธาสาธุชนในอำเภอเวียงป่าเป้าและก็บรรดาสาธุชนทั่วไปที่เดินทางผ่านไปผ่านมาระหว่างเวียงป่าเป้าเข้าดอยสะเก็ดก็จะเห็นถ้าออกจากเวียงป่าเป้ามาก็จะอยู่ด้านขวามือถ้าลุกดอยสะเก็ดเข้าเวียงป่าเป้าก็จะอยู่ด้านซ้ายมือบนยอดดอยสูงก็จะหันเป็นพระธาตุสีสองเมืองการสร้างพระธาตุบนยอดดอยสาธุชนทั้งหลายก็คงจะลำเปิงกันว่าเอ๊ะทำไมเพื่อต้องสร้างอย่างนั้นนะก็เดี๋ยวอาตมาจะได้ขยายความทีนี้หลังจากนั้นมาก็มีการติดต่อประสานเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำรายการของท่านอาจารย์บรรยง
ท่านก็เลยได้อู้ถึงเรื่องรายการของท่านก็อยากจะเชิญอาตมามาช่วยแจมมาแจมสักเตื้อสองเตื้อและวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกที่อาตมาได้เข้ามาสู่รายการของสถานีวิทยุของพระอาจารย์ก็บอกว่าศรัทธาสาธุชนท่านใดได้รับฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับเรื่องในการที่จะอู้จาปราศัยเป็นการแลกเปลี่ยนเห็นหูซึ่งเรื่องราวต่างๆที่น่าหูน่าฟังอาตมาก็ยินดีพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเห็นหูกับหมู่เฮาเจ้าข้าทุกคนทุกท่านเบื้องต้นอาตมาจะพูดถึงเรื่องพระธาตุที่อยู่บนดอยต่างๆหลายครั้งหลายคราวที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดก็ดีไปต่างอำเภอก็ดีเท่าเฮาไปหันพระธาตุบนดอยส่วนมากเพื่อนจะทาสีขาวเพื่อที่จะเอื้อหันที่หันไกลๆเนาะเฮาหันแล้วเฮาก็รู้สึกว่าปุ่นพระธาตุอยู่หันหันพระธาตุอยู่นี่นั่นแสดงเอื้อหันว่าความเป็นพุทธศาสนิกชนหรือพุทธบริษัทหรือเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธของคนปืนบ้านล้านนาเฮามันเป็นความเรื่อมใสศรัทธาที่แน่นหนานักแน่นการสร้างพระธาตุที่บนดอยต่างๆที่เฮาหันนั้นเป็นการสร้างเพื่อที่จะให้คนสัญจรไปมาอยู่ตั้งลุ่มได้หันแล้วจะรู้ทันทีว่านั่นคือพระธาตุพระเจดีย์ที่เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือสัญลักษณ์ตัวหนึ่งของความเป็นพระพุทธศาสนาแล้วเราก็จะได้มีจิตใจอ่อนโยนบางครั้งไปหันแล้วเราก็ยกมือไหว้สาธุเห็นพระธาตุจื่ออกเย็นใจความเร่าร้อนของจิตใจในระหว่างใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นๆหากเราไปหันพระธาตุในทัศนวิสัยที่เราหันบนยอดดอยบนยอดเขาต่างเตี้ยในที่ต่างๆเราก็เกิดความรู้สึกประเสริฐอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเปิ้นว่ากุศโลบายของคนโบราณอาจารย์ที่เปิ้นได้สร้างไว้เป็นการสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเตือนจิตใจให้กับสาธุชนทุกคนทุกท่านได้รำพึงรำพันได้ล้ำลึกถึงพระพุทธศาสนาตลอดถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตลอดสาธุชนทั้งหลายก็ย่อมเป็นที่ทราบว่าหลังจากที่เราเห็นแล้วนะความอ่อนน้อมในด้านจิตใจมันจะเกิดขึ้นทันทีจะที่สุดถึงบางครั้งตั้งใจจะไปกระทำบาปกรรมใดๆหรือเรื่องร้ายต่างๆเรื่องร้ายใดๆต่างๆที่ตั้งใจจะทำไปหากตาไปหันใส่พระธาตุเฮาก็มักจะมีการเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเลิกกระทำสิ่งชั่วร้ายไปอันนี้เป็นกุศโลบายที่ทรงค่าของบรรดาโบราณอาจารย์หรือบุพกาลีชนในสมัยตะก่อนที่เพิ่นสร้างพระธาตุบนดอยเพราะฉะนั้นปณิธานในการสร้างพระธาตุของท่านอาจารย์พระมหาทรัพย์เบื้องต้นก็ดีซึ่งทราบว่าหลังจากที่ท่านสร้างพระสี่สองเมืองซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นพี่เป็นน้องในความเป็นพระพุทธศาสนาในความเป็นพระพุทธศาสนิกชนเหมือนกันท่านก็ดำริจะสร้างพระธาตุต่อนะแต่ปรากฏว่ามีปัญหาบ่ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างอันปุ๊บก็เลยได้ระงับการก่อสร้างพระธาตุไปเมื่อระงับการสร้างพระธาตุไปก็ล่วงเลยมากี่ปีล่ะโอ้
ล่วงเลยมากี่ปีละมาจนถึงปี2564-65เนี่ยท่านพระอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมหรือท่านพระอาจารย์บรรยงในผู้มีบารมีธรรมแก่กล้าสามารถที่จะชักชวนบรรดาสาธุชนได้ร่วมสร้างร่วมธรรมด้วยกันท่านทราบข่าวท่านก็มาดูพื้นที่หลังจากมาดูพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็สร้างศาลาเป็นเบื้องต้นและก็ต่อด้วยการสร้างพระธาตุขึ้นต่อแถมก็สำเร็จละในด้านบนนะครับทราบจากตะกี้จากการสนทนากับท่านมาตลอดท่านก็บอกว่าตอนนี้จะต้องปิดทองจังโกกทองเป็นแผ่นๆนะที่องค์พระธาตุเพื่อให้สมบูรณ์แต่ตอนนี้ยังบริธรรมเตื้อแต่ก็จะมีการยกชัดพระธาตุในวันที่19ในวันที่19ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันความจริงแล้วท่านอาจารย์ผมบอกว่าจะไปปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่13ละ13 14 15ก็มีการพัฒนาเรื่อยๆซึ่งช่วงนี้ก็ยังมีการสร้างทางขึ้นเพื่อนเขาว่าขึ้นต่างฝั่งเชียงไฮ้เพื่อนว่านะก็เชิญชวนสัทธาสาธุชนหมู่เฮาเจ้าข้าไปร่วมกันและท่านอาจารย์เพื่อนก็บอกว่าเริ่มว่าลงจอบแรกตั้งแต่วันที่1มีนาคมละวันนี้วันที่3เนาะวันนี้วันที่3แม่นกว่าก็ได้สร้างมาหลายวันพอสมควรแล้วก็จะฮึดเซตกันในวันที่15มีนาคมหลังจากที่เซต15มีนาคมเซตเรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์ก็จะไปอยู่ประจำที่นั่นผมตั้งแต่วันที่13ไป13มีนาคมมาท่านอาจจะไปมาเนี่ยแต่ท่านจะไปตั้งใจจะไปอยู่ที่นั่นประจำตั้งแต่วันที่13แล้วก็จะมีพิธีกรรมตานตุงตานหยังกันนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความจริงการตั้งตานตุงเนี่ยสถาสาธุชนเข้าใจในเรื่องระเบียบประเพณีหมกใดพ่องทำไมปอยหลวงเขาถึงมีตานตุงกันทำไมถึงมีปักตุงกันงานอย่างอื่นมันก็มีนะงานปอยน้อยก็มีปอยหลวงนะครับมีงานปอยหลวงนั่นแสดงให้เห็นว่าโบราณอาจารย์ที่เปิ้นอยู่ก่อนเปิ้นดำริถึงการสร้างศาสนสถานใดๆก็ตามเมื่อสร้างสำเร็จแล้วเพื่อเป็นการประกาศอนุโมทนาในความสำเร็จครั้งนั้นๆก็เลยมีกุศโลบายในการสร้างเพื่อที่จะให้เกิดความชื่นชมยินดีกับสาธุชนผู้ผ่านไปมาอย่างสมมติวัดป่างิ้วเนี่ยสร้างพระวิหารสร้างวิหารแล้วพี่น้องสร้างละพร้อมจะทำบุญละก็ถือว่าได้รับความสำเร็จในเรื่องของการสร้างวิหารซึ่งเป็นศาสนสถานสำคัญของวัดก็ประกาศให้เจ้าโลกได้รู้โดยการปักตุงเจาะตุงแผ่นผ้านะนะตุงผืนใหญ่ๆนะตุงแผ่นผ้าตามรายถนนถ้าเราไปเข้าเขตในบ้านปะงิ้วเราก็จะรู้ทันทีว่าโอ้วัดนี้เปิดมีปอยหลวงเนี่ยจิตใจก็จะชื่นชมยินดีก็แสดงว่าเปิ้นสร้างศาสนสถานอันใดอันหนึ่งสำเร็จแล้วแต่เขายังหมูเตือว่าเปิ้นสร้างอย่างนอกจากจะเข้าไปวัดแล้วก็ถามว่าเปิ้นมีงานปอยอย่างนี้คนบ้านนั้นก็จะบอกว่าอ๋อปอยหลวงวิหารปอยหลวงศาลาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการทันตันตุงเนี่ยที่จะกระทำขึ้นแล้วก็ปักตุงกันในทั่วบริเวณถ้าเป็นดอยนางแก้วดอยพระธาตุสีสองเมืองพระเจ้าสีสองเมืองก็จะเป็นการปักเจาะปักตุงเพื่อเป็นการประกาศให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้ทราบว่าการสร้างศาสนสถานในที่นี้ที่เป็นศาสนสถานของพระพุทธศาสนานะสำเร็จไปแล้วและกำลังจะมีการเฉลิมฉลองเพื่อประกาศอนุโมทนาคือกับเหล่าทวยเทพเทวาตลอดถึงศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้ทราบและอนุโมทนาในความสำเร็จนั้นๆเพราะนั้นจึงมีประเพณีการตานตุงกันนะ
อันนี้ส่งการต้านทุ่งก็มีมากมายมหาศาลอาตมาเชื่อว่าท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมหรือท่านอาจารย์บรรยงเฮาก็คงจะได้บอกกล่าวกับหมู่เฮาแล้วเป็นอย่างดีเนาะก็ขอชื่นชมยินดีกับศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านที่เป็นเครือข่ายงานบุญงานกุศลของท่านพระอาจารย์บรรยงหรือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมอาตมาก็บอกเคยปะเปิ่นกำเตื่อปะเปิ่นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะท่านก็เป็นคนหนุ่มไฟแรงที่มีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่ธรรมสร้างคุณงามความดีโดยบ่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยท่านเป็นนักต่อสู้เป็นนักพัฒนาพัฒนานี้บ่ได้หมายถึงพัฒนาศาสนสถานอย่างเดียวพัฒนาคนด้วยนั่นก็คือความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของความเป็นพระพุทธในความเป็นพุทธศาสนิกชนที่นับถือพระพุทธศาสนาอาตมาติดตามผลงานเพิ่นมาแอบฟังเพิ่นแล้วรักพอกิจกรรมเพิ่นเห็นแล้วปลื้มนะเห็นแล้วปลื้มก็อยากจะให้หมู่เฮาจงค่าได้เข้ามาเป็นเครือข่ายข้อความเป็นพระพุทธศาสนาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเพิ่นบอกว่าประชากรของประเทศไทยประมาณ90%นับถือพระพุทธศาสนาแต่การนับถือพระพุทธศาสนาของมูฮัมหมัดเจ้าข้านะบางครั้งเขาก็ขาดความเข้าใจขาดความรู้ในบางเรื่องบางประการเหมือนกันอันนี้น่าเป็นห่วง เพราะฉะนั้นหลังจากที่เขานับถือพระพุทธศาสนาแล้วเขาก็ควรจะได้ประโยชน์จากการนับถือในสิ่งที่เขานับถือไม่ใช่ว่าทำบุญตักบาตรกันอย่างเดียวจะต้องเอาแนวทางที่เป็นรูปแบบที่มันเป็นหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวปฏิบัติให้ได้เนี่ยแต่มาอยู่วัดพระพุทธบาทตากผ้าเนี่ยโยมเปิ้นเคยมากราบมาสักการะรอยพระพุทธบาทเคยมีคนคิดก็ว่าทำไมพระพุทธองค์ต้องประทับรอยพระพุทธบาทไว้ในที่ต่างๆทำไมเอาห้อยติ่มมาไว้อีเด้อละหันห้อยติ่มแล้วมันจะได้อะหยังเกิดขึ้นอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดกันนะเป็นเรื่องที่เราต้องคิดกันเราไปวัดแต่ละครั้งกราบไหว้องค์พระพุทธประติมาประธานหรือพระพุทธรูปแต่ละครั้งเอากราบกี่ครั้งกราบครั้งแรกกราบครั้งที่สองกราบครั้งที่สามเดี๋ยวก่อนขออนุญาตปิดประตูตอนนี้จะเริ่มทำวัดครับการกราบองค์พระพุทธปฏิมาประธานกราบครั้งที่หนึ่งเอากราบพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่ากราบครั้งที่หนึ่งกราบพระพุทธเจ้ากราบครั้งที่สองกราบพระธรรมกราบครั้งที่สามกราบพระสงฆ์บางคนก็บอกว่ากราบครั้งที่กราบพระพุทธเจ้าก็คือกราบพระพุทธเจ้าคือกราบครั้งที่หนึ่งกราบในพระบริสุทธิคุณกราบครั้งที่สองกราบในพระปัญญาธิคุณและกราบครั้งที่สามกราบในพระมหากรุณาธิคุณมันมีอยู่สองนัยยะบางคนกราบครั้งแรกกราบพระพุทธเจ้ากราบครั้งที่สองกราบพระธรรมเจ้ากราบครั้งที่สามกราบพระสังฆเจ้าบางคนก็จะกราบพระปัญญาพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะกราบแบบใดก็ดีเหมือนกันแต่โดยมากแล้วจะกราบนึกถึงพระรัตนตรัยคือแก้วเจ้าสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงจะมีคำกล่าวบางคนเวลากราบครั้งแรกนะโมพุทธายะกราบครั้งที่สองนะโมธรรมายะกราบครั้งที่สามนะโมสังขายะเฮาบ่ได้กราบคู่พระพุทธเจ้านะเฮาบ่ได้กราบองค์พระปฏิมานะความจริงบ่ได้กราบแต่อันนั้นเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจว่านั่นเสมือนหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่
แต่เวลาเฮากราบเฮากราบถึงพระคุณของท่านพุ่นเฮากราบถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระพุทธเจ้ามีอย่างพ่อของเฮาท่องอิติปิโสกันได้ก่อนอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมอรหังเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาเนี่ยคุณของพระพุทธเจ้าโดยย่อควรจะเอามาไว้ในบทสวดนี้คุณของพระธรรมหรอคุณของพระธรรมก็จะมีสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิอันนี้คือคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์หรอสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิตังจตาริปุริสังยุคานิอัฏฐปุริสังปุคระเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขีนิโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาตินี่คือคุณของพระสงฆ์แต่เขาจะไปว่าบางครั้งเขาก็เขาจะสวดตัวเองอะไรอิติปิโสภควารังสมาอย่างนี้เป็นต้นตักสวาคาโตกับพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังอาตมาอู้อย่างอีเพื่อที่จะบอกคือกับหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายว่าเฮากราบพระพุทธรูปเฮาบ่ได้กราบรูปปั้นนั้นแต่เฮากราบรำลึกถึงคุณของท่านคุณงามความดีซึ่งมีคุณูปการสำคัญยิ่งใหญ่เหลือเกินที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่มีประสูติการที่กรุงกบิลพัสดุ์ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าเฮาในชาติตระกูลของท่านเป็นกษัตริย์เกิดในตระกูลกษัตริย์คือพระเจ้าสุโธทนะและพระนางสิริมหามายาหลังจากประสูติการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีตั้งการตั้งชื่อให้ชื่อว่าสิทธัตถกุมารถ้าเอาศึกษาพุทธประวัติเขาก็จะเห็นว่าสิทธัตถกุมารเนี่ยมีปฏิปทาตั้งแต่ละอ่อนละเช่นอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งเปิ้ลกำลังมีพิธีแรกนาควันกันเจ้าชายสิทธัตถะในขณะนั้นดูเหมือนอายุประมาณ7ปีแต่ที่จะไปสนุกสนานหมดงันกับหมู่ละอ่อนทั้งหลายกลับไปนั่งอยู่ต้นใต้ต้นไม้บำเพ็ญสมาธิคือนั่งนิ่งๆเสร็จเรียบร้อยพระอาทิตย์คล้อยเคลื่อนไปห่มต้นไม้นั้นก็บ่เปลี่ยนอยู่ที่เก่าแต่ที่แดดจะส่องก็บ่ส่องนี่อภินิหารนั้นเกิดตั้งแต่สมัยพระเยาว์ละอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งอายุมีพระชนมายุ66พรรษาก็มีการพระเจ้าสุโธทนะก็เฮือพิเศษสมรสกับพระนางยโสธราหรือพระนางพิมพาจนมีพระราชโอรสคนหนึ่งพระองค์หนึ่งคือราหุลกุมารทีนี้พระองค์ในฐานะที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญทศปารมีตัสสะปารมีปารมี10อย่างตั้งแต่เป็นปารมีธรรมดาเป็นอุปปารมีคือเข้าไปปฏิบัติคือยิ่งกว่าจนถึงปรมัตถปารมีคือปารมีที่สูงสุดใน10อย่างอุปนิสัยอย่างนี้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านท่านสะสมคุณงามความดีอย่างนี้มาเหมือนท่านปณิธานตั้งแต่อดีตแสนมหากัปละว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งความจริงพระพุทธเจ้าสมณโคดมของเนี่ยท่านเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าต่างๆมาแล้วนะแต่ที่ท่านจะเข้าไปเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมละคือสำเร็จเป็นพระอรหันต์ถ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ปุ๊บก็หมายถึงว่าท่านไม่ได้เกิดละท่านจะดับกิเลสอาสวะทั้งปวงเป็นขีณาสพเข้าสู่ปรินิพพานทันทีบ่มีการเวียนว่ายตายเกิดแทนแต่ท่านยังบ่เอาเด้อเพราะท่านมีปณิธานในการที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นหมายถึงว่าตรัสรู้แล้วสั่งสอนเวนยสัตว์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ควรรู้นะพระพุทธองค์ก็เลยมาอุปนิสัยอย่างเนี้ยเมื่อประสูติการเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ยังสะสมอยู่ในความนึกคิดของท่านท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายในสังสารวัฏในการบริโภคกาม
โอ้เป็นกษัตริย์อยู่ปราสาทสามฤดูมีข้าทาสบริวารมีนางสนมกำนันพระเจ้าสุโธทนะกลัวเจ้าชายสิทธัตถะจะออกบวชจัดสรรนางสนมกำนันแบบคัดทั้งนั้นแบบคัดทั้งนั้นอายุ15 16ไว้อ้อๆมาดูแลมาอุปถัมภ์อุปถากเต็มปราสาทไปทางใดกับปะกับสิ่งสวยงามเพื่อที่จะเบื้องเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวดเพราะโดยประวัติแล้วในขณะที่มีประสูติการได้7วันพระเจ้าสุโธทนะก็เชิญพราหมณ์108มาทำนายพระลักษณะพราหมณ์108นะมี107คนที่บอกว่าจะมี2ลักษณะกุมารคนนี้กุมารพระองค์นี้จะมี2ลักษณะคือ1ถ้าหากครองเรือนจะเป็นจอมจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ของโลกถ้าออกบวชจะเป็นพระบรมศาสดาเอกของโลกนะแต่ที่นี่มีพราหมณ์อยู่คนหนึ่งใน108นั้นมี107ที่ว่าอย่างนั้นมีอยู่คนหนึ่งที่บอกว่าโอ้กุมารนี้มีทางไปอย่างทางเดียวคือจักได้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนบ่ได้เป็นอย่างอื่นพราหมณ์คนนั้นก็คือโกณฑัญญะพราหมณ์นั่นเองนะทีนี้เมื่อพระเจ้าสุโธทนะหูอย่างอีกก็เลยพยายามสกัดเบื้อเห็นความหิวความชราภาพความแก่ความบัดซวยบัดงามเนี่ยคือเกิดขึ้นกับพระเจ้าชายสิทธัตถะในสมัยนั้นแต่ว่านิสัยที่พระองค์ได้สร้างสมมาได้คิดได้ทำมาอย่างที่องค์หูกันบารมีไอ้สิบอย่างที่พระองค์ตั้งแต่ตามะปรมีสีระปรมีในคำว่าปรมีโดยเฉพาะยิ่งตานฐานะปรมีในสมัยที่พระองค์เสวยพระชาติสุดท้ายเป็นพระเวสสันดรท่านทำมหาบริจาค5อย่างเปิ้นฮองว่าปัญจมหาปริจาคะปัญจมหาปริจาคะก็คือการบริจาคที่ยิ่งใหญ่5ประการอันดับแรกคือธนปริจาคะคือการทานทรัพย์ทานทรัพย์สินเงินทองจ้างม้าง้อควายนี่เป็นห้องเป็นธนปริจาคะหมดบ้านจองหอเงินตีไร่ราป่าตั้งนี่เป็นธนปริจาคะคือบริจาคทรัพย์สินเงินทองสมบัติที่มีอยู่อันตานที่สองก็คืออังคปริจาคะทานอวัยวะถ้าใครจะมาจะฮืออังคปริจาคะอันที่สามก็คือชีวิตะปริจาคะก็คือการฮือชีวิตเป็นฐานทั้งท่านตั้งปณิธานอย่างนั้นในสมัยเป็นพระเวสสันดรถ้าท่านได้ศึกษาอย่างละเอียดท่านจะเห็นว่าในเวสสันดรชาดกนะพระเวสสันดรตั้งปณิธานอย่างนั้นจริงๆอันที่สามเป็นชีวิตะปริจาคะอันที่สี่ก็คือปุตตปริจาคะบริจาคคือลูกคือเป็นต่างและอันที่ห้าอันสุดท้ายก็คือภริยาปริจาคะคือการฮื้อตาเมียในปัญจมหาปริจาคะเนี่ยเป็นตานอันยิ่งใหญ่ที่พระมหาโพธิสัตว์ในสมัยนั้นได้บำเพ็ญได้สร้างไว้สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่พระองค์สร้างขึ้นมาเรื่อยๆมันเป็นอุปนิสัยในที่สุดเมื่อพระชนมายุได้29พรรษาเจ้าชายสิทธัตถะก็ออกจากปราสาทราชมณีเพื่อที่จะออกทรงผนวดพร้อมกับนายชนะและม้ากันทกะม้าคู่ใจนายชนะไปส่งการที่เอานายชนะไปทำไมต้องเป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายก็คงจะสงสัยว่าต้นอย่างมาไปคนเดียวอย่าเอานายชนะไปตัวเองจริงไปคนเดียวกันได้ต้องมีพยานอย่างน้อยการออกบ้านจะต้องมีพยานว่าไปไหนแต่เพื่อที่จะฮือนายชนะนะกลับมากราบทูลฮือกับพระเจ้าสุโธทนะพระนางสิริมหามายาตลอดถึงนางยโสธราได้รับรู้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะไปไหนเปิ้นก็จะได้เข้าใจมันจะว่าอยู่จู่ก็หายไปโดนอุ้มไปหากันเพราะนั้นเอานายชนะไปแล้วก็อุปสมบทเขาออกบวชเมื่อพระชนมายุได้เก้า
29พรรษาทีนี้ท่านก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมได้อยู่เขาคงจะอู้ถึงรายละเอียดไปได้เนาะในช่วงหลังจากนั้นท่านไปไหนพ่องนะมันจริงแล้วก็คงจะได้รับฟังมาตลอดมาตามๆกันครับจนได้6 ปีในปีที่มีอายุ35พระพุทธองค์ก็เสด็จพระพุทธองค์ก็ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเสด็จไปประทับที่ริมแม่น้ำนิรัญชลาเนาะแล้วก็ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่35พรรษาหลังจากตรัสรู้แล้วก็ประกาศพระศาสนามาตามลำดับสาธุชนทั้งหลายอาตมาได้อู้ตะกี้ว่าทำไมพระพุทธองค์ทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ในที่ต่างๆอย่างจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็มีอยู่2มีอยู่ตี้นึงเนาะคือพระพุทธบาท400จังหวัดลำปูนก็จะมีพระวัดพระพุทธบาทตากผ้ากระบงว่าจังหวัดเชียงใหม่มีตั้งใดพ่องในจังหวัดสระบุรีก็มีวัดพระพุทธบาทสระบุรีอย่างนี้เป็นต้นทำไมต้องมีห้วยตีนนะแล้วก็อาตมาโยงไปถึงพระพุทธปฏิมาประธานตัวการที่มีห้วยตีนโยมต่างๆที่มากราบสักการะรอยพระพุทธบาทอาตมากถามว่าทำไมรู้ไหมพระพุทธองค์ทำไมต้องประทับรอยพระพุทธบาทไว้เพื่อเป็นการเตือนสติเมื่อสาธุชนทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนามาหันห้อยตีนแล้วพร้อมที่จะดำเนินตามรอยพระพุทธบาทพร้อมที่จะดำเนินตามรอยพระพุทธบาทการประทับรอยพระพุทธบาทไว้ในที่ต่างๆเปิ้นบ่ได้มาประทับเพื่อฮู้ว่านี่ห้วยตีนพระพุทธเจ้าเนอะไม่ใช่อนุสรณ์สถานเป็นสถานที่จะต้องรำลึกนึกถึงปฏิปทาหรือความคุณงามความดีของท่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะให้คนได้รำลึกถึงคุณงามความดีที่พระองค์ได้สร้างสมมาในขณะที่บำเพ็ญสมณธรรมเพื่อการตรัสรู้พระองค์ทรงพยายามทำทุกอย่างท่านลองคิดหรอคนเกิดในวรรณกษัตริย์ในสมัยอดีตทุกอย่างอยู่สำเร็จเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชหมดเลยอยากได้อย่างอยากทำอย่างได้หมดเมื่อเป็นอย่างอันพบทำไมพระองค์ต้องออกมาออกผนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะกินข้าวแต่ละมื้อนี่เสาะหม้อปากกุดไปขอเป็นภิกษุแปลว่าผู้ขอมาได้กินอาหารเลิศหรูอลังการอยู่ในเหมือนในปราสาทราชวังพระองค์ทรงทำเพื่อที่จะคือพบบนหอพบโมฆะธรรมแสวงหาโมฆะธรรมนั่นคือการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นักวิทยาศาสตร์จึงบอกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนักวิทยาศาสตร์ทั้งอื่นคิดในแบบโลกิยะแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดค้นในเรื่องของโลกุตระคิดแบบโลกิยะคิดอย่างไรคิดในเรื่องของ